เจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทุกท่านในช่วงที่สองนี้เราก็จะฝึกฝนในการที่อบรมจิตนะซึ่งก็เป็นไปในอริยมรรคมีองค์8นะแต่ว่าก่อนที่เราจะอบรมจิตภาวนาอยากจะให้เรามีการสาธยายเพื่อเสพคุ้นกับพระพุทธพจน์กับคำสอนของพระพุทธเจ้าหนังสือที่ได้รับวันนี้นะเปิดหน้า11เราจะมาสวดสาธยายเรื่องของเมตตานะซึ่งให้เรากลับไปสวดที่บ้านให้จำได้ก็ดีนะให้รู้ว่าการสวดการสาธยายหรือว่าการอ่านทุกครั้งเนี่ยสัญญาก็จะเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงนั่นแหละถ้าเราให้ความสำคัญสัญญานั้นก็จะทรงจำจะทำให้เรามีกำลังของสัญญาที่เป็นกุศลสัญญาเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็จะสวดสาธยายเมตตาคาถาซึ่งเป็นเรื่องของการฝึกฝนจิตใจให้เรามีความอดทนมีเมตตามีความรักมีความไมตรีต่อบุคคลอื่นรวมทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็เป็นส่วนของการอบรมจิตใจที่จะเป็นไปในมรรคมีองค์8เราพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วก็ให้สวดแล้วก็ฟังทำนองไปด้วยกันนะก็จะสวดภาษาธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวจะมีภาษาที่เป็นทำนองหน่อยหนึ่งในตอนท้ายถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มนะเมตตาเจโตวิมุตติมีอานิสงส์11ประการเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาหุลีกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารัฏฐายาเอกาดาสานิสังสาปาติกังคากาตาเมเอกาดาสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิบุชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอะมนุสานังปิโยโหติเดวตาราคันตินาสะอักขิวาวิสังวาสัทธังวากัมมติตุวะตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีดติอาสัมมุลโหกาลังกโรติอุตริงอาปติวิชันโตบรหมโลกุปะโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาบาหุริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารัฏฐายาอิเมเอกาดาสานิสังสาปาติกังคาอาทิอโนทิโสภรณาเมตาเจโตวิมุตติอาทิโอทิโสภรณาเมตาเจโตวิมุตติอาทิดิสาภรณาเมตาเจโตวิมุตติกาติหากาเรหิอโนทิโสภรณาเมตาเจโตวิมุตติกาติหากาเรหิโอทิโสภรณาเมตาเจโตวิมุตติกาติหากาเรหิดิสาภรณาเมตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอโนทิโสภรณาเมตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเรหิโอทิโสภรณาเมตาเจโตวิมุตติดาสหากาเรหิดิสาภรณาเมตาเจโตวิมุตติกาตเมหิปัญจหากาเรหิอโนทิโสภรณาเมตา
จิตโตวิมุตติสัพเพสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปานาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพภูตาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปุคคลาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุอิเมหิปัญจหาการเรหิอโนติโสภรณาเมตาเจโตวิมุตติกาตเมหิสัตตหาการเรหิโอติโสภรณาเมตาเจโตวิมุตติสัปปาอิทธิโยอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปุริสาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอริยาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอนริยาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพเดวาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพมนุสสาเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุอิเมหิสัตตหาการเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกาตเมหิดาสหาการเรหิดิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุราธิมายาดิสายาสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปชิมายาดิสายาสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายาดิสายาสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพดักขินายาดิสายาสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายาอนุดิสายาสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุดิสายาสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายาอนุดิสอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพดักขินายาอนุดิสายาสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายาดิสายาสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาดิสายาสัตตาอเวราอปยาปชานิคา
สุขีอาตานังปริหารันตุอิเมหิดาสหการเรหิดิสาภรณาเมตาเจโตวิโมติต่อไปนี้เอาสัพเพปุรัติมายะดิสายะวินิปาติกาเลยนะบรรทัดที่11นะบรรทัดที่11เลยส่วนที่ย่อเอาไว้โยมกลับไปสวดให้เต็มที่บ้านนะนะเพราะว่าย่อไว้ถ้าสวดจบที่นี่คงต้องใช้เวลานานมากอันบรรทัดที่11ก็คือวินิปาติกานะซึ่งบุคคลที่จะต้องแผ่เมตตาทั้งหมดมี12บุคคลคูณกับ10ทิศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีถ้าเจริญจริงๆแล้วสามารถที่จะได้ฌานถึง500กว่าฌานด้วยกันนะก็คืออัปปนาจะสามารถเกิดได้500กว่าเลยนะแต่ว่าเราจะสวดย่อแต่โยมไปหัดสวดที่บ้านให้ชำนาญก็แล้วกันนะเอาบรรทัดที่11เลยสัพเพปุรัตถิมายาดิสายาวินิปาติกาอเวราอัปยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาดิสายาวินิปาติกาอเวราอัปยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาดิสายาวินิปาติกาอเวราอัปยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพดักขินายาดิสายาวินิปาติกาอเวราอัปยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายาอนุดิสายาวินิปาติกาอเวราอัปยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุดิสายาวินิปาติกาอเวราอัปยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุดิสายาวินิปาติกาอเวราอัปยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพดักขินายาอนุดิสายาวินิปาติกาอเวราอัปยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาดิสายาวินิปาติกาอเวราอัปยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาดิสายาวินิปาติกาอเวราอัปยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุอิเมหิดาสหการเรหิดิสาภรณาเมตาเจโตวิโมติเอากลอนแผ่เมตตาก่อนนอนนะวันนี้ก็กลับไปแผ่ด้วยเดี๋ยวค่อยแปลภาษาไทยนะก่อนท่านนอนหลับไปในคืนนี้ขอจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มั่นคิดถึงบุญความดีเพื่อแบ่งปันจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไปแผ่เมตตาทั่วไปให้คนอื่นทั้งรักชื่นเกลียดชังแต่ครั้งไหนขอให้เขาจงได้ดีมีสุขใจอย่าหวั่นไหวแม้อามิตรที่คิดชังแล้วใจเราจะสบายคลายเร่าร้อนเพราะจิตผ่อนความเบียดเบียนแต่หนหลังอนีคาสุขีอัตตานังสุขสมหวังด้วยเพราะจิตคิดดีเอ่ยโยมต้องจำแล้วก็แผ่ทุกวันก่อนนอนก็ดีนะเอามาแปลนะแปลเมตตาคาถาสาวัตถินิทานนะอนิสงส์การแผ่เมตตาแล้วก็เป็นไปในโพธิปักขิยธรรมก็คือธรรมะที่เป็นฝักใฝ่ของการตรัสรู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอ่านพร้อมกันได้เลยนะอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดังยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองเนืองอบรมแล้วปารภดีแล้วอานิสงส์11ประการเป็นอันหวังได้
อานิสงส์11ประการเป็นไฉนคือผู้เจริญเมตตาย่อมหลับเป็นสุข1ตื่นเป็นสุข1ไม่ฝันลามก1ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์1ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์1เทวดาย่อมรักษา1ไฟยาพิษหรือศาตราย่อมไม่กล้ำกลาย1จิตของผู้เจริญเมตตาเป็นสมาธิได้รวดเร็ว1สีหน้าของผู้เจริญเมตตาย่อมผ่องใส1ไม่หลงไหลกระทำการะ1เมื่อยังไม่แทงตลอดทำอันยิ่งย่อมเข้าถึงพรหมโลก1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดังยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองเนืองอบรมแล้วปารภดีแล้วอานิสงส์11ประการนี้เป็นอันหวังได้เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงก็มีแผ่ไปโดยเจาะจงก็มีแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายก็มีเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการเท่าไรแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการเท่าไรแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการเท่าไรเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ5แผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ7แผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการ10อโนทิโสภรณา5ได้อัปปนา20เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ5เป็นไฉนเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอปานะทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอพูดทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอบุคคลทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอผู้ที่นับเนื่องในอัตภาพทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงการ5นี้โอทิโสภรณา7ได้อัปปนา28เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ7เป็นไฉนเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยเจาะจงว่าขอหญิงทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอชายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขออารยชนทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขออนารยชนทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอเทวดาทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอมนุษย์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอวินิปาติกะสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ7นี้ทิสาภรณา10อัปปนา480เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการ10เป็นไฉนเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบุรพา
จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศประจิมจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดีจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดพอแค่นี้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นแนวในการที่จะอบรมเจริญเมตตานะจะสังเกตได้ว่าท่านจะมีการน้อมไปซ้ำๆกันนะเอาต่อไปนี้เราจะฝึกอบรมเมตตานะซึ่งจะมีเวลาพอประมาณนะทุกครั้งที่เราเจริญกรรมฐานก็ให้เราสมาทานกรรมฐานนะฝึกสมาทานเองที่บ้านก็ได้นะจะได้เป็นเครื่องอุ่นใจแล้วก็น้อมถวายชีวิตนี้ให้กับพระพุทธเจ้าจะได้ไม่ห่วงอะไรในชีวิตนี้นะเอาเราตั้งใจสมาทานกรรมฐานกันนะข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระรัตนตรัยพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยนี้และในแสนโกฏจักรวาลขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าขอตั้งจิตปฏิบัติบูชาขอให้จิตของข้าพเจ้าโน้มน้อมโอนเอ็นไปในอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเห็นโทษของกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายออกจากกามคุณทั้งห้าเพื่อเป็นบาตรของวิปัสสนาเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานต่อไปด้วยเทอญเอาใครจะนั่งหลับตานะเพื่อที่จะทำสมาธิมุ่งทำให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาก็ได้หรือว่าใครจะลืมตาทำสมาธิเราก็ฟังนะคำน้อมนำหรือว่าบรรยายไปด้วยก็ได้นะการฝึกฝนอบรมเมตตาเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมอริยมรรคมีองค์8เพราะว่าจิตใจของแต่ละคนนั้นมีการสั่งสมสัญญาประเภทหนึ่งเรียกว่าปฏิฆะสัญญาคือสัญญาที่จดจำไว้ในการที่จะไม่พอใจในการที่จะกระทบอารมณ์เมื่อไรก็จะทำให้รู้สึกขุ่นเคืองเช่นเวลาที่เสียงดังกระทันหันนะยกตัวอย่างถ้าเกิดมีเสียงดังปัจจุบันนี้ทันทีถ้าคนที่ไม่มีสติจะตกใจความตกใจนั้นเป็นโทสะเพราะว่าจดจำมาว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่มีการฝึกสติแล้วก็มีการฝึกในการที่จะมีเมตตาพร้อมทั้งขันติจะเป็นปัจจัยให้เรายอมรับกับอารมณ์นั้นได้เมตตาจะเป็นการรับ
อารมณ์ที่ไม่ดีที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลยอมรับได้มีไมตรีมีความเป็นมิตรกับคนที่แม้ว่าจะคิดไม่ดีกับเราก็ตามแต่ถ้าขันติจะยอมรับได้ในสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสังขารทั้งหลายที่อารมณ์ที่ไม่ดีความแตกต่างกันของเมตตากับขันติก็คือการอบรมเมตตานั้นถ้าอบรมถึงที่สุดจะได้รับอานิสงส์11ประการนี้แต่ถ้าอบรมขันติไม่โกรธเหมือนกันแต่จะไม่ได้รับอานิสงส์11ประการนี้เพราะฉะนั้นการอบรมเมตตาก็มีนัยยะของการที่จะอบรมตังหาการอบรมขันติก็จะมีนัยยะของการอบรมตังหาแม้ว่าองค์ธรรมหรือสภาวะธรรมนั้นก็คืออโทสะความไม่โกรธเหมือนกันชีวิตของเราจะต้องประสบกับผู้คนเราจะต้องอยู่ในสังคมซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์เต็มไปด้วยผู้คนความกระทบกระทั่งของเราต้องมีแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่ได้รับอารมณ์ที่ดีตลอดไปเมื่อไรที่มีอกุศลกรรมให้ผลเราก็จะได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีจากสัตว์จากบุคคลหรือแม้กระทั่งคนที่เราเคยรักแต่เมื่อไรที่ทำให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นพูดจาไม่หวานหูทำกิริยาอาการไม่เหมาะสมเราก็จะเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจให้รู้ว่าขณะนั้นใจของเรานั้นทุรพลคือไม่มีกำลังเพราะว่าถูกพยาบาทคือโทสะนั้นซึ่งเป็นนิวรณ์เข้าไปทำร้ายการอบรมเมตตาจึงเป็นการสั่งสมกำลังของจิตให้รู้ว่าจิตของเราสามารถที่จะมีพลังมีกำลังจนกระทั่งสามารถที่จะเปลี่ยนให้เราเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลปุถุชนธรรมดาเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นพรหมก็ได้เปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็ได้เปลี่ยนจากมนุษย์ปกติธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลก็ได้ก็ด้วยอำนาจของจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นอำนาจของจิตที่เราจะต้องสั่งสมไว้นะก็คือส่วนของเป็นส่วนของการเป็นคุณธรรมเมตตาเป็นคุณธรรมส่วนหนึ่งที่จะทำให้จิตของเรามีพลังนะเป็นส่วนของอโทสะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้จิตนั้นมีกำลังมีพละมากขึ้นอโลภะความไม่โลภก็เป็นส่วนหนึ่งอโทสะความไม่โกรธก็เป็นส่วนหนึ่งอโมหะคือปัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเป็นไปด้วยกันแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราจะต้องสะสมก็คือความเมตตานี้เพราะว่าบุคคลที่อยู่ในกามวจรบุคคลที่เป็นกามบุคคลเราจะต้องรับรู้เราจะต้องการยังมีความต้องการในสีเสียงกลิ่นรสผัสสะอยู่ความต้องการเหล่านี้เองเกิดจากอำนาจของโลภะเมื่อต้องการแล้วไม่ได้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดโทสะนะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยมีการฝึกฝนในการที่จะเจริญอโลภะด้วยก็จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้โทสะไม่เกิดขึ้นง่ายๆคนที่มีความต้องการน้อยจะไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าคนมีความต้องการมากจะมีโอกาสเกิดความโกรธได้มากเพราะว่าเมื่อต้องการแล้วผิดหวังก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโทสะการอบรมเมตตาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โทสะนั้นเผากำลังลงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเพราะว่าโทสะนั้นประทุษร้ายท่านเปรียบเหมือนกับว่าปัสสาวะโคเหม็นด้วยเจือยาพิษด้วยเป็นสิ่งที่เลวทรามมีพิษร้ายแล้วก็ยังเหม็นอีกด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดจิตโกรธเกิดขึ้นขณะนั้นก็เหมือนกับปัสสาวะโคที่เจือด้วยยาพิษเป็นสิ่งที่ทำร้ายทั้งตนเองแล้วก็ทำร้ายทั้งบุคคลอื่นการอบรมเมตตาก็คือเป็นการซักเป็นการฟอกเป็นการตอกย้ำทำให้มีความจำในความที่จะไม่โกรธเป็นความจำในความเป็นมิตรเป็นความจำในความเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นจึงจะต้องอาศัยการตอกย้ำตอกย้ำจิตใจเข้าไปว่าต้องเมตตานะโดยการตรึกมีการใส่ใจมีการมนสิการของเราคงไม่สามารถนะอันนี้ไม่ได้เป็นการดูหมิ่นแต่ว่าคฤหัสถ์นั้นเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะปลีกตัวที่จะวิเวกการที่จะอบรมเมตตาให้ได้ถึงฌานจิตนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแม้กระทั่งบรรพชิต
ที่ยังคลุกคลีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะกระทำได้เพราะว่าแม้เสียงก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการอบรมฌานปฐมฌานก็มีเสียงเป็นปฏิปักษ์แล้วเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ในสังคมอยู่ยังอยู่ที่บ้านเรือนอยู่ก็ยากแก่การที่จะเจริญฌานแต่ว่าการเจริญเมตตาหรือว่าเจริญกรรมฐานกองอื่นใดก็ตามเพื่อฝึกสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำกันได้ทุกคนฝึกสติสัมปชัญญะเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ตัวเร็วแล้วก็สกัดกั้นความโกรธได้สกัดกั้นความโลภได้สกัดกั้นความหลงลืมที่จะยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์ได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเราว่าถ้าเราฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะที่เป็นไปในเมตตาความจำของเราที่จะมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ก็จะมีมากขึ้นความจำของเราที่จะมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะมีมากขึ้นสติสัมปชัญญะในความไวที่จะไม่ให้โทสะเกิดขึ้นก็จะมีกำลังมากขึ้นเหมือนกันกับการที่เราฝึกสติสัมปชัญญะในการที่จะจำว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นนามธรรมที่มีลักษณะที่รู้อารมณ์หรือว่าเป็นรูปธรรมที่มีลักษณะที่แตกสลายเสื่อมสลายไปถ้าเราฝึกในการที่จะมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ว่าเป็นเพียงนามธรรมรูปธรรมความเร็วความใส่ใจที่จะมีสติสัมปชัญญะที่เร็วขึ้นในการที่จะรู้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะเขาเรียกกันว่าคนชื่อนั้นชื่อนี้เขาเรียกว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นบุคคลเป็นสิ่งต่างๆแต่ความจริงก็คือนามธรรมรูปธรรมอันนี้ก็เป็นส่วนของสติสัมปชัญญะที่เป็นไปในวิปัสสนาแต่ว่าสมาธิเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้วิปัสสนาเจริญเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเครื่องประทุษร้ายใจก็คือพยาบาทนิวรณ์ซึ่งพยาบาทนิวรณ์ก็เกิดมาจากอภิชฌาและก็คือกามฉันทานิวรณ์นั่นเองนั้นก็ต้องละควบคู่กันไปเจริญเมตตาบ้างเจริญอสุภะเจริญเนกขัมมะวิตกบ้างนะแต่ส่วนนี้เราก็จะฝึกในการที่จะเจริญเมตตาเพราะฉะนั้นคำที่เราจะต้องใช้เพื่อเป็นการฝึกให้จิตเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นก็คือมี4คำนะที่เราสวดไปเมื่อครู่นี้นะขอให้เขาผู้นั้นหรือว่าสัตว์ผู้นั้นหรือว่าคนนั้นคนนั้นจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอันนี้ก็เป็นเพียงคำนะที่ช่วยในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีการสั่งสมเมตตาสัญญาหรือว่าอัพยาปาทสัญญาในใจนะแต่เราจะใช้คำอื่นก็ได้ขอให้คนนั้นเขามีศีลดีเขาจะได้ไปสุคติขอให้คนนั้นเขามีสมาธิมีปัญญาขอให้เขานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เขามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาขอให้เขาอย่าทำบาปเขาจะได้ไม่ต้องไปอบายขอให้คนนั้นเขามีความสุขทุกประการจิตที่พยายามน้อมนำสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าไปในบุคคลนั้นๆ จะเป็นใครก็ตามตั้งแต่ในบ้านของเราออกไปเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นบุคคลจนกระทั่งถึงคนที่เป็นศัตรูของเราเราก็จะต้องพยายามที่จะหักใจพยายามที่จะเอาชนะจิตใจที่จะไม่ยอมให้อภัยเขาผู้นั้นที่เคยเป็นศัตรูของเราที่เป็นคนที่ทำร้ายเราคิดโกรธทรยศต่อเราเราจะต้องมีความสามารถในการที่จะเอาชนะใจของเราได้แม้ว่าบุคคลนั้นเขาจะเป็นคนที่เลวทรามแล้วก็แก้ไขไม่ได้แต่เราไม่ได้ไปเปลี่ยนนิสัยเขาเราไม่ได้ไปเอาชนะเขาแต่เราเอาชนะตัวเราการเอาชนะตัวเราได้นั่นแหละจะเป็นการสร้างคุณธรรมเป็นการสร้างพลังสร้างจิตใจให้กับตัวเราเองที่จะสามารถในการที่จะอบรมอริยมรรคมีองค์8ให้สมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะตอกย้ำนะให้จิตใจของเรามีการสั่งสมสัญญาซึ่งเป็นอัพยาปาทสัญญานั้นให้มั่นคงนะให้มีความแนบแน่นจนกระทั่งสามารถที่จะมีจิตเป็นหนึ่งได้เลยถ้าคนที่เขาเจริญกันจริงๆจังๆเนี่ยนะเช้าสายบ่ายเย็นเขาก็จะน้อมจิตไปในการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าเป็นบุคคลที่หวังในการที่จะได้คุณธรรมขั้นสูงคือได้ฌานจิตก็จะต้องเริ่มฝึกจากบุคคลที่ไม่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดโทสะเลยนั่นหมายถึงบุคคลที่มีคุณเสมอกับอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้ที่เพียบพร้อมนะด้วยความรู้ด้วยความเมตตาด้วยความอนุเคราะห์ต่อลูกศิษย์นะเพราะนั้นเราก็ต้องหาบุคคลนั้นให้ได้เพราะว่าถ้าเราคิดถึงบุคคลใดนะนี่หมายถึงจะเริ่มฝึกฝนในการที่จะทำฌานจะทำสมาธิให้ถึงระดับฌานเนี่ยนะจะต้องไม่มี
ความผิดพลาดที่จะทำให้จิตน้อมไปคิดถึงความไม่ดีของเขาเพราะว่าถ้าจิตน้อมไปรู้หรือไปเห็นความไม่ดีของเขาจิตจะไม่ยอมในการที่จะแนบแน่นนะนั้นฝึกเบื้องต้นจึงให้มีการฝึกจากบุคคลที่มีคุณเสมอกับอาจารย์ก่อนนะอันนั้นหมายถึงว่าจะเอาให้คุณธรรมขั้นสูงคือได้ฌานเลยแล้วก็ค่อยๆฝึกไปกับบุคคลที่มีความรักนะมีความเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นคนที่เฉยๆเป็นกลางหรือว่าเป็นคนที่เป็นศัตรูในภายหลังที่สุดอันนี้เป็นขั้นตอนของการที่จะฝึกให้ได้ฌานแต่เราไม่ได้ฝึกอย่างนั้นการฝึกของเราก็คือพยายามที่จะให้มีสติสัมปชัญญะที่จะสั่งสมเมตตาสัญญาสั่งสมว่าเมตตาความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อทุกๆคนนี่แหละจะเป็นปัจจัยทำให้เราออกจากวัฏฏะได้นะเพราะว่ามันเป็นส่วนในการที่จะทำให้อริยมรรคมีองค์8เจริญเป็นส่วนของสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะน้อมตรึกนะขอให้ทุกๆคนที่เรารู้จักก่อนเอาคนที่เรารู้จักจริงๆไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูเนี่ยนะพยายามในการที่จะเอาชนะใจเราให้ได้ใหม่ๆอาจจะไม่ยอมนะขอให้เขามีความสุขเถิดนะแต่ว่าใจมันก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากให้เขามีความสุขจริงๆแต่ถ้าเราไม่พยายามที่จะเอาชนะตัวเรานะไม่เอาชนะใจของเราให้ได้นะเมื่อไหร่ที่เราเห็นบุคคลนั้นเราได้ยินบุคคลนั้นหรือว่าเรารู้ข่าวบุคคลนั้นใจเราก็จะเกิดโทสะอันนี้เป็นการสั่งสมที่อันตรายนะเพราะว่าเกิดเราเป็นนึกถึงเขาคนนั้นที่เป็นศัตรูของเราตอนใกล้จะตายเราจะไปไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ที่อบรมอริยมรรคมีองค์8ยังไม่เป็นพระอนาคามีเนี่ยโกรธได้แต่อย่าผูกโกรธเพราะว่าถ้าผูกโกรธแสดงว่าความเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นมันจะลดลงมันจะลดลงจนกระทั่งมีสิทธิ์ที่จะขาดจากพระรัตนตรัยก็คือตายแล้วก็ไปอบายตายแล้วขาดจากพระรัตนตรัยทุกคนนะแต่ถ้าตายแล้วไปสู่อบายนี้อันนี้ห่างจากพระรัตนตรัยมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ให้สามารถที่จะคิดถึงใครก็ตามแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูของเราแล้วก็สามารถที่จะคิดให้นำประโยชน์ให้เข้าไปในบุคคลนั้นถึงแม้ไม่ได้เอาประโยชน์เข้าไปให้เขาเหล่านั้นจริงๆนะคือเราไม่ได้ไปช่วยทางกายทางวาจาแก่เขาจริงๆแต่ว่าเราสามารถจะเอาชนะใจของเราก่อนได้ไหมนะก็คือขอให้คนนั้นเขาเจริญเขามีความสุขอย่าได้มีความทุกข์ให้เขามีความรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ด้วยยศด้วยเกียรตินะด้วยลาภสักการะต่างๆขอให้มีความสุขทั้งทางกายแล้วก็ทางใจจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ขอให้เขาบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์สิ่งดีๆทั้งหลายพยายามที่จะน้อมเข้าไปในบุคคลนั้นให้ได้ถ้าเราฝึกฝนอย่างนี้นะตัวเราจะมีความสุขมากเลยคนที่สามารถน้อมนำความสุขไปให้กับบุคคลอื่นคนนั้นจะมีความสุขก่อนแต่ในทางกลับกันถ้าเราน้อมเอาสิ่งที่เป็นโทษไปให้บุคคลอื่นเราแช่งชักเขาเราปรารถนาจะให้เขาเป็นทุกข์ตัวเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์ก่อนนะเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดจึงพยายามในการที่จะนำความสุขมาให้กับตนโดยการให้ความสุขกับคนอื่นด้วยใจก่อนแล้วก็ด้วยกายแล้วก็ด้วยวาจาด้วยถึงจะบริบูรณ์นะเมตตาสามารถอบรมสามารถเจริญได้ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าเราสามารถเจริญได้อย่างนี้เชื่อว่าอริยมรรคมีองค์8ก็ใกล้มากขึ้นเพราะว่าสัมมาสังกัปปะนั้นเป็นตัวการสำคัญในการที่จะทำให้สัมมาทิฏฐินั้นเห็นตามความเป็นจริงได้คนที่เข้าใจคนที่มีความรู้นะเรื่องของความเป็นจริงหรือว่าสัมมาทิฏฐิสุตตมยญาณความรู้ทางการศึกษาดีแล้วการเจริญเมตตานี้ก็เป็นเพียงเพื่อจะทำให้สติสัมปชัญญะเจริญเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าลักษณะของสติสัมปชัญญะนามธรรมที่น้อมไปวิตกหรือว่าตัวที่ตรึกคิดถึงเรื่องของเมตตาอันนั้นก็เป็นนามธรรมนะอันนี้เป็นการเริ่มเจริญวิปัสสนาแล้วเพราะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนาสามารถที่จะเจริญควบคู่กันไปหรือว่าสลับกันไปได้น้อมจิตให้เป็นไปในเมตตาในบุคคลอื่นแต่จิตที่เจริญเป็นไปในเมตตานั้นเป็นนามธรรมไม่ใช่เราอันนี้จะเป็นการเจริญเมตตาที่ทำให้มีผลมีอานิสงส์มากก็คือบริสุทธิ์หมดจดจากความยึดถือว่าเป็นเราเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้
เราเจริญเมตตาไปขอให้บุคคลนั้นมีความสุขขอให้เขามีความเจริญแต่ว่าเรามีความสุขเราเจริญเมตตาก็ยังมีความยึดถือในจิตในธรรมะในจิตสิกที่เกิดขึ้นนะเป็นไปในเมตตาขณะนั้นว่าเป็นเราแต่ถ้าเราเจริญเมตตาแล้วรู้สึกว่ามีจิตปลอดโปร่งไม่มีนิวรณ์มีความสุขสบายใจขณะนั้นแหละควรแก่การที่จะมนสิการว่าจิตและนามธรรมที่เป็นไปในขณะนั้นซึ่งเป็นนามขันธ์4นะก็คือจิตที่รู้เรื่องของเมตตาจิตที่น้อมไปในเมตตาขณะนั้นเป็นวิญญาณขันธ์เป็นนามธรรมที่เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ทำกิจอย่างอื่นเลยจิตไม่ทำกิจอย่างอื่นนะที่เขาใช้คำว่าคิดจิตเพียงรู้อารมณ์เท่านั้นตัวคิดจริงๆคือตัววิตกเวทนาความรู้สึกถ้าเราปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขนะเราจะมีความสุขความสุขขณะนั้นไม่ใช่เรานะถ้าเราไม่พิจารณาจะเป็นเราที่สุขตัณหามานะทิฏฐิจะเข้าไปยึดทันทีความจำในคำเมตตาหรือว่าความจำในอาการที่น้อมไปด้วยเมตตาความจำเหล่านั้นก็เป็นนามธรรมเหมือนกันนะเราจะต้องจำถูกว่าจะต้องตรึกอย่างไรขอให้เขาอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจนั้นความจำเนี่ยจะเป็นปัจจัยทำให้เราคิดออกความจำนั้นเป็นนามธรรมเป็นขันธ์อย่างหนึ่งเป็นสภาพที่เป็นส่วนนะส่วนที่เคยยึดถือว่าเป็นเรานะดังนั้นก็ให้รู้ว่าความจำทุกครั้งที่เกิดขึ้นเราสามารถระลึกได้เรารู้ได้นี่ว่าลืมหรือว่าจำได้ก็ให้รู้ว่าขณะที่ลืมก็ไม่ใช่เราลืมนะสัญญาไม่มีกำลังจึงทำให้ลืมขณะที่จำได้ก็ไม่ใช่เป็นเราที่จำเป็นสัญญาที่จำเป็นนามธรรมนะส่วนสังขารก็คือความรู้สึกเมตตาอโทสะมีอาการแสดงออกหลายอย่างอโทสะเป็นความไม่โกรธเป็นความเมตตาเป็นไมตรีเป็นมิตรขณะนั้นไม่ใช่เราที่มีเมตตาแต่เป็นอโทสะเจตสิกนะที่เป็นไปนะเพราะว่าสัมปชัญญะคือปัญญาเนี่ยรู้ประโยชน์รู้ว่ามีเมตตาดีกว่าความโกรธเพราะว่าเมตตาไม่ทำให้เกิดทุกข์โทษไม่ทำให้เกิดในอบายแต่ความโกรธทำให้เกิดเป็นทุกข์เป็นโทษนะทั้งร่างกายก็เป็นโทษจิตใจก็เป็นโทษแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นตัวอบายด้วยปัญญารู้ความจริงปัญญาก็ไม่ใช่เราเหมือนกันปัญญาเป็นสังขารขันธ์เป็นปัจจัยในการที่จะทำให้อบรมเมตตาเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้พิจารณาธรรมะออกได้ว่าอะไรเป็นนามธรรมและอะไรเป็นรูปธรรมมีธรรมะมากมายที่สามารถเป็นปัจจัยที่ทำให้สติสัมปชัญญะเจริญเป็นไปในวิปัสสนาภาวนานะให้รู้ว่าอารมณ์เหล่านั้นการที่เราเข้าไปพิจารณาเป็นเพียงอารมณ์ที่ทำให้สติสัมปชัญญะเจริญแต่ว่าส่วนที่ได้ก็คือว่าเราไม่เข้าใจผิดในอารมณ์เหล่านั้นก็คือตัวนามธรรมที่เป็นไปในเมตานั้นเคยเข้าใจว่าเป็นเราแต่เราก็จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราอันนี้เป็นการชำระเมตตาภาวนาเป็นการชำระจิตเจตสิกที่เป็นไปในเมตตาให้ปราศหรือว่าให้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของตัณหามานะทิฏฐินะอันนี้ก็เป็นส่วนพิเศษที่พระพุทธเจ้าแสดงนะว่าเมตตาซึ่งเป็นส่วนภาวนาเป็นส่วนของสมถะเนี่ยควรจะต้องเจริญวิปัสสนาด้วยนะจึงจะทำให้เมตตานั้นถึงพระนิพพานถ้าเจริญอย่างนี้นะถ้าเรามีการฝึกฝนอย่างนี้ว่าเจริญสมถะทุกครั้งออกจากสมถะให้พิจารณาความเปลี่ยนไปในสมถะในสมาธิทุกครั้งเลยนะทั้งรูปธรรมด้วยนะเพราะรูปธรรมขณะที่เรานั่งขณะนี้รูปธรรมเป็นตัวนั่งแต่นามธรรมเป็นปัจจัยทำให้มีการนั่งแล้วก็รูปนั่งจริงๆนั้นไม่มีต่างหากแต่ว่าเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมเกิดจากรูปที่เป็นกลาดต่างๆเป็นกลุ่มรูปเล็กๆมารวมประชุมกันจึงทำให้มีกิริยาอาการที่เรียกว่านั่งหรือว่าจะยืนจะเดินจะนอนก็ตามนะรูปแต่ละรูปแต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตนเราก็สามารถที่จะน้อมไปรู้ว่าดินน้ำไฟลมลักษณะแข็งร้อนอ่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะประชุมกันแล้วก็มีจิตเป็นปัจจัยที่ทำให้มีกิริยาอาการนั่งนะเพราะฉะนั้นรูปเหล่านี้ก็เป็นสภาพแตกดับเสื่อมสลายแต่ว่าอาศัยเขาเพื่อจะมาเจริญกุศลอาศัยรูปร่างกายเหล่านี้ในการที่จะทำประโยชน์ก็คือเจริญอริยมรรคถ้าเราสามารถแยกแยะอย่างนี้ได้บ่อยๆจนกระทั่งชำนาญก็จะเป็นอัตโนมัติจะเป็นความคุ้นเคยจะเป็นความจำที่เริ่มมั่นคงมากขึ้นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ขณะที่เจริญกุศลก็เป็นนามธรรมที่เจริญขึ้นรูปร่างกายก็เป็นเพียงสะพานหรือว่าเป็นเครื่องใช้เป็นอุปกรณ์ในการเจริญกุศล
แม้ขณะที่เป็นไปในอกุศลก็ต้องรีบละเพราะจะต้องมีปัญญามีสาธกะสัมปชัญญะมีปัญญาที่รู้ประโยชน์สาธกะสัมปชัญญะนะเป็นปัญญาที่รู้ประโยชน์ว่าอกุศลไม่มีประโยชน์กุศลมีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าอกุศลเกิดต้องรีบละก่อนแล้วก็พิจารณาความจริงว่าอกุศลก็เป็นนามธรรมที่เกิดจากปัจจัยเหมือนกันเมื่อหมดปัจจัยเขาก็ดับไปเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าถ้าเกิดมากขึ้นจะเป็นเหตุที่ทำให้ได้รับวิบากที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอกุศลจึงควรละแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าเป็นนามธรรมกุศลมีคุณประโยชน์ให้ผลเป็นความสุขแต่ก็เป็นนามธรรมเหมือนกันกุศลควรเจริญแต่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเจริญอย่างนี้จึงจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์อย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญเมตตาอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสละนะก็คือเป็นไปเพื่อความคลายเพื่อความหน่ายไม่ใช่เป็นไปเพื่อความยึดถือนะถ้าเราเจริญเมตตาหรือว่าเจริญกุศลใดๆแล้วไม่ได้น้อมพิจารณาโดยความเป็นนามธรรมรูปธรรมไม่รู้โดยความเป็นปัจจัยจะเป็นไปเพื่อความยึดถือเราจะมีมานะเราทำกุศลได้มากจิตของเราสงบนะเมตตาของเรามีกำลังมากอันนี้เป็นมานะถ้าเราพอใจกับความสุขที่เป็นไปในเมตตาก็ด้วยอำนาจของตัณหายึดมั่นถือมั่นว่าหนทางนี้แหละนะไม่ได้พิจารณานามรูปเลยนะหนทางนี้เป็นหนทางที่ทำให้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นตัวเราจริงๆนะไม่ใช่บุคคลอื่นอันนี้ก็เป็นทิฏฐินะเพราะฉะนั้นก็ชำระกุศลทุกอย่างด้วยการพิจารณาน้อมไปในความรู้ว่าเป็นนามธรรมเพราะว่ารู้อารมณ์ได้น้อมไปในการที่จะรู้ว่าเป็นรูปธรรมเพราะว่าเป็นสภาพที่แตกดับเสื่อมสลายมีความเป็นมหาภูตรูปรูปที่เป็นประธานแล้วก็อุปาทยรูปรูปที่เข้ามาอาศัยนั้นส่วนของปริยัติจึงเป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะน้อมจิตน้อมใจเป็นไปในสมาธิบ้างเรียกว่าสมถะนะเป็นไปในวิปัสสนาบ้างก็คือรู้ความจริงว่าเป็นเพียงนามธรรมรูปธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าเราสามารถที่จะข้ามมา2ขั้นอันนี้ขั้นพูดรวบรัดก็คือถ้าสามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นรูปธรรมได้ต้องชำนาญแล้วนะแล้วก็รู้ว่าเป็นปัจจัยอย่างไรมีปัจจัยอะไรที่ทำให้นามธรรมเกิดมีปัจจัยอะไรที่ทำให้รูปธรรมเกิดถ้าชำนาญนะฝึกไปรับรองว่าชำนาญถ้าไม่ฝึกไม่ชำนาญนะอ่านหนังสือออกได้ยังไงภาษาไทยอักขระพยัญชนะต่างมากมาเยอะแยะเราอ่านได้อย่างไรเราฝึกมาตั้งแต่นะเด็กๆอนุบาลเลยเราฝึกมาจนกระทั่งป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ฝึกมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราไม่หลงลืมเลยที่จะอ่านไม่ออกนะเราอ่านออกหมดเลยภาษาไทยอ่านออกหมดก็เหมือนกันนามธรรมรูปธรรมทั้งหลายรอให้เราอ่านอยู่ชีวิตจริงๆก็คือนามธรรมรูปธรรมเกิดจากปัจจัยทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เราไม่ค่อยฝึกเข้าไปอ่านเมื่อเราไม่ฝึกอ่านก็เลยจำว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นญาติพวกพ้องพี่น้องของเราก็อดในการที่จะมีความทุกข์โทมนัสไม่ได้เพราะว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายญาติพวกพ้องพี่น้องของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหมดเลยแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างมั่นคงรู้ถูกต้องแน่นอนว่ามีแต่นามธรรมและรูปธรรมที่เกิดจากปัจจัยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงถ้าสิ่งเหล่านั้นมันแปรปรวนมันดับไปเราก็จะมีญาณะสติสัมปชัญญะก็จะรู้จะมีปีตินะจะมีปีติเหมือนกับนางอัมพปารีรูปร่างของท่านสะสวยมากเลยทีเดียวแต่ในที่สุดก็พ้นจากความเป็นจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็เอารูปร่างของท่านนั่นแหละมาเจริญวิปัสสนาแล้วก็เกิดปีติปราโมทว่าเมื่อก่อนผมของเรานี้ดำสละสลวยเหมือนกับปีกแมงทับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะมันงอกมันขาวมันโพลนแล้วก็หัวก็เริ่มโกรนนะผมก็ร่วงหล่นไปคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจจะวาทีไม่มีการแปลเป็นอื่นเป็นสัจจะความจริงที่ท่านก็เกิดปีติเกิดโสมนัสแล้วในที่สุดก็ทำให้ท่านตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นะซึ่งท่านพระอัมพปารีนี่เป็นโสเภณีนะมีรูปงามมากเลยทีเดียวขนาดพระเจ้าพิมพิสารยังอดใจไม่ได้ยังจะต้องไปนะอยู่ร่วมกับนางอัมพปารีจนทั้งเกิดโอรสเกิดลูกขึ้นมาแต่ในที่สุดท่านก็ใช้ร่างกายที่มันไม่มีสาระของท่านเนี่ยซึ่งเคยสดสวยงดงามมาก
แต่ก็เอามาเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้เรามีการฝึกฝนอบรมเมตตาเพื่อละโทสะให้อบรมกรุณาเพื่อที่จะละวิหิงสาความเบียดเบียนให้เรามีการอบรมมุทิตาเพื่อจะละความอิจฉาริษยาอารติความไม่ยินดีให้มีการอบรมอุเบกขาเพื่อที่จะละราคะปฏิฆะทั้งหลายแล้วก็จะต้องอบรมอสุภะเพื่อจะละราคะด้วยแล้วต้องอบรมอนิจจสัญญาเพื่อที่จะละมานะนั่นก็หมายถึงความเป็นพระอรหันต์นะผู้ที่หมดมานะเป็นพระอรหันต์ให้รู้ว่าถ้าเจริญอนิจจานุปัสสนาหรือว่าอนิจจสัญญาก็คือให้พิจารณาโดยไตรลักษณ์นั่นเองแต่ว่ายกอนิจจานุปัสสนาเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นขอให้รู้ว่าอริยมรรคมีองค์8คือสมถะและวิปัสสนาซึ่งต้องอบรมต้องเจริญควบคู่กันไปนะซึ่งรายละเอียดเราก็ยังเหลืออีก6ครั้งนะซึ่งวันนี้ก็หมดเวลานะฉะนั้นก็ก่อนที่จะจบรายการนะท่านผู้จัดรายการก็บอกว่ามีผู้ที่อยากจะถามคำถามเพราะฉะนั้นก็คงจะมีเวลาสัก10นาทีนะก็ขอให้ถามคำถามที่มีประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็ประโยชน์ต่อส่วนรวมนะอันมาก็คงจะให้การสัก10นาทีก็ขอยุติการอบรมจิตภาวนาเพียงแค่นี้นะคงจะได้มาต่อคราวหน้าก็ขออนุโมทนาทุกท่านไม่ทราบว่าใครมีคำถามก็ขอเชิญมาที่ไมค์ที่ข้างหน้านี้นะต้องขอประทานโทษเพราะว่าพยายามที่จะพูดช้าแล้วนะแต่มันก็ไปเร็วจนได้นะก็เดี๋ยวจะพยายามอีกนะเพราะว่าสัมมาวายามะพุทธเจ้าให้อบรมเจริญนะในที่สุดอาตมาคงจะพูดช้าได้นะเจริญพรกราบนมัสการเจ้าค่ะคำถามคงตะกี้นี้เรียนถามท่านขณะที่อยู่ข้างนอกได้คำตอบจากท่านแล้วแต่ที่ฟังมาอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าคือในเรื่องของพระสูตรเนี่ยดูเหมือนจะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนางทาสีนางแบกคนโทไปตักน้ำแล้วพอตักน้ำที่แม่น้ำในรัญชลาแล้วนางก็ราดน้ำไปที่เท้าของนางขณะที่ราดไปนางก็พิจารณาไปด้วยพอพิจารณาไปในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นอรหันต์คำถามคือว่าคือเราเรียนพระอภิธรรมรู้สึกยากยุ่งจนกระทั่งท่านพุทธทาสภิกขุเคยพูดว่าไม่คือสงสัยว่าไม่น่าจะออกมาจากพระโอษฐ์นะฮะทีนี้คำถามของโยมก็คือว่าเมื่อนางราดน้ำไปอ่ะแล้วนางก็บรรลุคำถามก็คือว่าทำไมนางก็ไม่ได้ไปเรียนพระอภิธรรมหรือไม่ได้เรียนธรรมะเพียงแต่ดูสายน้ำที่ไหลไปจากที่เท้าของนางแล้วไหลลงแม่น้ำไปเนี่ยนางก็บรรลุเป็นอรหันต์กราบเรียนถามว่ามีปัจจัยอะไรนางถึงได้บรรลุอรหันต์ได้ง่ายดายอย่างนั้นนะเจ้าค่ะเจริญพรปัจจัยก็คือ100,000กับพอไหมอ๋อพระโมคคัลลานะทำไมถูกทุบตายพระพุทธเจ้าทำไมถึงถูกก้อนหินสะเก็ดก้อนหินทำให้ห่อพระบาททำไมพุทธเจ้าต้องไปอดอาหารเสวยข้าวแดงถึง3เดือนอันนี้คือเรื่องของกรรมนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางปตาจาราเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความทุกข์มากกว่าโยมในที่นี้มากมายนับไม่ถ้วนเลยเพราะว่าพ่อแม่ของท่านพี่ชายของท่านสามีของท่านแล้วก็ลูกอีก2คนตายในวันเดียวกันตายในวันเดียวกันเลยท่านช็อกเลยนะเสื้อผ้านี้ไม่มีอยู่กับตัวเลยโป้เลยนะเป็นคนบ้าไปเลยนะแต่ว่า 100,000 กับที่ท่านสั่งสมมาเนี่ยนะไม่ได้สูญหายไปไหนเพราะฉะนั้นก็มีปัจจัยที่ทำให้ท่านเนี่ยสัตว์เซพเนจรไปจนกระทั่งไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งใครๆก็ไล่หนีหมดแล้วนะเพราะว่าเป็นคนโป๊กเป็นคนบ้านะแต่พระพุทธเจ้าก็แผ่พระญาณไปนะต่อนางปตจาราก็ตรัสด้วยพระเมตตาว่าน้องหญิงเธอจงกลับสติขึ้นมาเถิดนะเพราะนั้นก็ทำให้ท่านเนี่ยมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาก็ลงไปนั่งนะอุบาสกคนหนึ่งก็โยนผ้าให้ท่านก็ร้องไห้คร่ำครวญนุ่งผ้าเสร็จแล้วก็ขอให้ช่วยพระข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก็แสดงคาถาสั้นๆนะบอกว่าบุตรนะสามีไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้น้ำตาของเธอที่หลั่งไหลออกมาเนี่ยนะมากกว่าแม่น้ำในมหาสมุทรทั้ง4ซะอีกเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยไม่ควรที่จะประมาท
นะแสดงคาถาสั้นๆท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วได้บรรลุโสดาบันเลยนะเพราะว่าเห็นอริยสัจแต่อริยสัจของท่านสั่งสมมาตั้ง 100,000 กัปอ่ะเพราะนั้นอาตมาตอนนี้นะอาตมาจะเอาคาถาที่มีคนบรรลุมากมายเลยเนี่ยมาแสดงกับพวกเราก็ได้แสดงกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งอาตมาก็ยังว่ายังไม่บรรลุอ่ะนะเพราะอะไรเพราะเราฟังมาหมดแล้วอ่ะคาถาที่แสดงกับพระสารีบุตรเยธรรมาเหตุปปภวาใช่ไหมเตสังเหตุงตถาคโตเราก็ฟังมาแล้วเราแสดงเรากล่าวมาแล้วไม่รู้กี่รอบนะทำไมเราไม่บรรลุเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่อุคติตัญญูบอกแล้วคนที่ฟังคาถาเดียวแล้วบรรลุเป็นอุคติตัญญูหมายถึงผู้ที่บรรลุเร็วบรรลุง่ายนะแต่ถ้าเป็นผู้ที่อ่อนกว่านั้นหน่อยหนึ่งเรียกว่าวิปปจิตัญญูคือต้องขยายคาถานั้นออกมาต้องแสดงสูตรยาวขึ้นแสดงสูตรยาวแล้วบรรลุได้เรียกว่าเป็นวิปปจิตัญญูนะก็คือต้องจำแนกแจกแจงแต่ถ้าต้องฟังแล้วต้องสาธยายต้องเรียนต้องสอบต้องถามต้องทรงจำแล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัตินะนะตั้งแต่หลังคล้อยออกจากพระพุทธเจ้าออกไปแล้วไปปฏิบัติวันเดียว2วัน5วัน10วันจนกระทั่งถึงตลอดชีวิตถ้าบรรลุจึงจะเป็นนัยยะแต่ถ้าไม่บรรลุก็เป็นปะทะปรมะแล้วก็หลงเหลือมาอย่างพวกเรานี้แหละแต่ว่าถ้าเราเริ่มฝึกฝนอบรมตั้งแต่ชาตินี้ไปนะโยมเริ่มมองเห็นว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมหรือยังล่ะถ้าโยมเริ่มฝึกฝนในการที่จะมองว่ามีเพียงนามธรรมกับรูปธรรมเท่านั้นโยมสะสมอย่างนี้ไปคาถาสุดท้ายครั้งเดียวนะคาถาชาติสุดท้ายของโยมคาถาเดียวโยมก็บรรลุได้เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติทุกคนต้องตรัสรู้อริยสัจ4หมดเพียงแต่ว่าใครต้องใช้รายละเอียดมากใครต้องใช้รายละเอียดน้อยถ้าพวกอภิธรรมนี้ต้องใช้รายละเอียดมากนะแต่ว่าพวกที่พระสูตรนี้ไม่ต้องใช้รายละเอียดมากนะก็จะมีพวกอุคติตัญญูบรรลุเร็วพวกที่วิปปติจันดูต้องบรรลุนะช้ากว่าเนยยะก็บรรลุช้ากว่าถ้าปทัปปรมะก็ไม่บรรลุท่านนางปตาจาราเนี่ยหลังจากบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็วันหนึ่งก็ไปที่โรงอุโบสถนะท่านก็ตักน้ำมาล้างเท้าพอล้างเท้าไปเนี่ยน้ำมันก็ไหลเลยไปพอไหลเลยไปมันก็ซุดซึมลงไปในดินท่านก็พิจารณาว่าโอ้นะน้ำที่ไหลไปเล็กน้อยแค่นี้มันก็ซึมลงไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะเกิดมาอายุนิดหน่อยเท่านั้นอายุน้อยๆมันก็ตายได้เหมือนกันอันนี้นะเป็นการรำพึงนะโดยบัญญัตินะแต่ความจริงเนี่ยท่านน้อมไปในปรมัตถ์หมดเลยก็คือน้อมไปในการที่จะเห็นความเกิดดับนะเพราะว่าลูกของท่านตายในปฐมวัยลูกชาย2คนนะคนหนึ่งก็เดินได้อีกคนหนึ่งเพิ่งจะออกใหม่ๆเท่านั้นเองตายในปฐมวัยพอท่านลาดน้ำไปอีกครั้งหนึ่งน้ำมันก็เลยที่ซึมไปแล้วมันก็เลยไปหน่อยนึงแล้วก็ซึมลงไปอีกท่านก็พิจารณาว่านะถ้าคนเราไม่ตายในปฐมวัยก็คงจะตายในมัชฌิมวัยเหมือนกับน้ำที่มันซึมลงไปในดินนี่แหละเพราะว่าสามีของท่านแล้วก็พี่ชายของท่านตายในมัชฌิมวัยนะท่านก็ลาดน้ำไปอีกขันหนึ่งน้ำก็เลยที่มันซึมไปสองครั้งเลยไปไกลนะแล้วก็ซึมลงไปในดินท่านก็น้อมมาในชีวิตนะเพราะชีวิตนั้นมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันคือขันห้าความสืบต่อของขันห้านี้จะยาวหรือว่าจะสั้นมันขึ้นอยู่กับกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของท่านตายในปัจฉิมวัยงั้นทุกคนต้องตายเหมือนกันหมดการเกิดคืออุทยะการดับการตายคือวยะเพราะฉะนั้นน่ะการพิจารณาเห็นความเกิดและความตายคือพิจารณาเห็นความเกิดดับซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะเป็นขันธ์5ขันธ์5เกิดจากกรรมเมื่อมีกรรมก็ทำให้เกิดเมื่อสิ้นกรรมสิ่งนั้นก็แตกดับไปเพราะฉะนั้นทำไมจะต้องยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเราไม่เริ่มฝึกฝนที่จะทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะเราจะฟังไปกี่ชาติกี่ชาติมันก็ไม่น้อมไปแต่ถ้าเราเริ่มที่จะฝึกฝนเริ่มที่จะน้อมไปเริ่มที่จะมีความรู้สึกตัวนะทั้งตัวเราเองและคนภายนอกเพราะเรายึดถือผิดหมดอ่ะเรายึดถือว่ามีเราในภายในแล้วก็มีเขาในภายนอกแต่ความจริงเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีภายในภายนอกก็เป็นเพียงการสมมติเหมือนกันแต่ความจริงก็คือสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีอดีตมีอนาคตแล้วก็มีปัจจุบันนะภายในก็เรียกโดยสันตตินะถ้าสืบต่อกันในตัวเรานี้เรียกว่าภายในถ้าเป็นการสืบต่อกันของคนอื่นก็เรียกว่าเป็นภายนอกแต่ความจริงก็คือขันธ์
เราจะเริ่มทำความรู้สึกตัวอย่างนี้ได้เมื่อไหร่แล้วลองสังเกตดูถ้าเราสนใจว่าควรจะมีการรู้สึกตัวอย่างนี้นะเพราะว่ามันช่วยทำให้คลายได้เหมือนกันไปโกรธเขาทำไมอ่ะมันนามขันธ์กับรูปขันธ์ทั้งนั้นเองโกรธอะไรถามว่าโกรธผมหรือว่าโกรธขนหรือว่าโกรธเล็บโกรธหนังโกรธฟันโกรธตับหรือโกรธไตนะมันไม่มีอะไรมันเป็นเพียงบัญญัตินะเข้าไปยึดถือยิ่งกว่านั้นถ้าแยกว่าผมมันมีรูปคือมหาภูตรูปและอุปาทายรูปโอ๊ยไปโกรธรูปไหนอ่ะโกรธธาตุดินหรือว่าธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือว่าโกรธเจตสิกดวงไหนเจตสิกดวงนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วจะไปโกรธทันได้ยังไงงั้นถ้าเกิดเราแยกแยะอย่างนี้มันไม่มีที่ตั้งให้เราโกรธหรอกถ้าเราเริ่มที่จะมองชีวิตว่ามันคือธรรมะมันคือนามธรรมคือรูปธรรมที่เกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นเรียนอภิธรรมมาแล้วต้องใช้ได้นะถ้าใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่สอนผู้ที่ตรัสรู้เพราะอภิธรรมเนี่ยมีตั้ง80เท่าไหร่อ่ะ80แสนโกฏิอ่ะนะพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ชั้นดาวดึงเนี่ยนะตรัสรู้ได้อภิธรรม80แสนโกฏิแต่ว่าคนที่ตรัสรู้พระสูตรนี่นับไม่ถ้วนเลยมากกว่าตรัสรู้พระอภิธรรมเยอะนะเพราะว่าครั้งหนึ่งก็ 84,000 ครั้งหนึ่ง 84,000 นะแสดงแบบนับประมาณไม่ได้เยอะแยะหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ให้เริ่มฝึกฝนการอบรมมรรคมีองค์8คืออบรมเจตสิก8ดวงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะทำความรู้ความเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วก็เริ่มมีการฝึกคิดตรึกอย่ากลัวความคิดถ้าคิดเป็นกุศลอย่ากลัวนะแต่ถ้าคิดเป็นอกุศลเมื่อไหร่ขอให้กลัวนะเพราะว่าความคิดนั้นจะเป็นปัจจัยทำให้เราไปสู่อบายแต่ความคิดที่เป็นกุศลสามารถทำความเป็นพระพุทธเจ้าได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเริ่มต้นจากความคิดว่าเราข้ามได้แล้วจะให้คนอื่นข้ามได้ด้วยนะเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยเริ่มจากความคิดเมื่อคิดมากขึ้นมากขึ้นกี่กับล่ะคิดน่ะโอ้โหคิดเป็นกับๆเลยนะพระพุทธเจ้าอ่ะนะนะตั้ง7อสงไขยใช่ไหมนะ7อสงไขยนะถึงจะมาเปล่งวาจาอีก9อสงไขยอ่ะนะเปล่งวาจาว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะแล้วก็ถูกพยากรณ์ต่อเมื่อหลังจากนั้น16อสงไขยถึงถูกพยากรณ์แล้วก็เป็นตั้งแต่สุเมธาดาบทมาอีก4อสงไขยนะแสนกับจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่เริ่มต้นจากความคิดเพราะฉะนั้นขอให้เราคิดแต่ว่าคิดให้ถูกแล้วก็สั่งสมความคิดนี้ให้ต่อเนื่องนะความคิดนี่แหละจะเป็นปัจจัยให้เราได้ฌานได้วิปัสสนาแล้วในที่สุดก็คือได้อริยมรรคนะแต่ว่าต้องความคิดต้องควบคู่กับความเห็นถูกตลอดแล้วก็ต้องมีสัมมาวายามะคือเพียรแล้วก็ต้องมีสติมีสติคอยเตือนเรื่อยๆว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่มีอะไรเป็นอารมณ์สติสัมปชัญญะ4ระดับนะก็คือสิ่งที่ทำคำที่พูดการที่ไปจะทำอะไรก็แล้วแต่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ขั้นที่สองก็คือว่ามีสัปปายะหรือว่าเป็นอสัปปายะมีอันตรายต่อกุศลไหมเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ทำก็พูดก็คิดนะถ้ามีก็ไม่ทำไม่พูดไม่คิดไม่ไปนะอันที่สามก็คือโคจรสัมปชัญญะมีกรรมฐานไปด้วยไหมมีเมตตาไปด้วยไหมมีอัตถุภาพไปด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีวิปัสสนาอะไรไปด้วยไหมขณะที่เราทำอะไรไปไหนก็แล้วแต่อันสุดท้ายก็คือพยายามที่จะแยกแยะนะว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์จะยืนเดินนั่งนอนเกิดจากจิตทั้งนั้นจิตเป็นปัจจัยจิตเจตสิกเป็นปัจจัยทำให้มีรูปเป็นไปนะถ้าเราฝึกได้อย่างนี้บ่อยๆนะตัวเราเองสามารถประกาศตัวเราเองได้บอกตัวเราเองได้ว่าเรามีความรู้แค่ไหนต้องมีใครมาพยากรณ์ที่ไหนไม่ต้องมีใครมาพยากรณ์นะไม่มีเลยที่อบรมเจริญสมถะวิปัสสนาจนทั้งบรรลุแล้วเนี่ยจะต้องไปให้พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไม่มีท่านจะรู้ด้วยตัวเองนะเป็นสันทิฏฐิโกนะผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังวินเวทิตโพวินยูหิก็คือวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนคนที่ปฏิบัติด้วยสติธรรมชัญญะแล้วจะบอกตัวเองได้ว่าตัวเองถึงระดับไหนนะแต่ว่าอันนี้สำคัญก็คือว่าสุตตมยญาณต้องมีปัญญาขั้นการฟังด้วยความเคารพถูกต้องอันนี้ถึงจะทำให้เรามีความมั่นใจนะคงโหเกินเวลามากแล้วเพราะนั้นก็คงยุติแค่นี้วันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านขอให้เป็นปัจจัยแก่การอบรมศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอริยมรรคมีองค์8จนกระทั่งตรัสรู้ในเร็วพรรณนะถ้าเป็นไปได้ก็คือในชาตินี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่าน